ในอนาคตก็ผมชอบทำแบบโปรดิวซ์เพลงหรือว่าสร้างดนตรีแบบว่าทำบีทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความจริงแล้วผมชอบดนตรีค่อนข้างจะหลายแนวครับคือผมก็อาจจะไม่ได้ทำแค่ฮิปฮอปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบแบบโซลแอนด์บีชอบแจ๊สชอบเมทัลชอบป๊อปอะคูสติกก็ฟังค่อนข้างจะกว้างครับแล้วก็ชอบที่จะแรปด้วยคือผมไม่ได้ชอบฮิปฮอปขนาดนั้นนะคือผมไม่ได้อินกับ culture ฮิปฮอปแต่ผมชอบแรปแรปมันเป็นแบบเหมือนซับเซตของฮิปฮอปครับผมชอบแรปก็ผมก็อยากทำเพลงแรปแต่ไม่ใช่เพลงฮิปฮอปคือแบบก็คืออาจจะเป็นแบบอะไรที่เราชอบอะผสมกับอะไรที่เราฟังครับอันนั้นคือสิ่งที่อยากทำก็คืออยากทำเพลงของตัวเองที่เป็นแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็โปรดิวซ์ให้ศิลปินคนอื่นๆไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามใช่มันเป็นเอลิเมนต์หนึ่งของดนตรีที่มันมีมากมายเลยการที่เราไปจำกัดว่าเฮ้ยเราต้องแรปอะเราแรปเปอร์อะเราทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกนั่นคือการแบบการขังตัวเองอยู่ในกรอบเราอะใช่ว่าแบบเฮ้ยเราร้องไม่ได้หรอกเราเล่นอันนู้นไม่ได้หรอกแรปมันเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะมันก็จะตายครับวันหนึ่งมันก็จะตายจากการเอาไปพัฒนามันก็เป็นอะไรที่น่าทำอันนี้ยากเลยแต่ว่ามันมี reference อันหนึ่งของศิลปินท่านหนึ่งครับ Bruno Major ครับเขา no name มาก่อนเลยครับแบบไม่มีใครรู้จักแล้วเขาทำเพลงลง SoundCloud ซึ่ง SoundCloud ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับในต่างประเทศแล้วเขาก็ทำมาแล้วก็มีรูปปกอะครับรูปปกเพลงอะเป็นแบบเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรเดือนหนึ่งอะครับเป็นแบบเซี่ยวหนึ่งของวงกลมครับแล้วเขาปล่อยเพลงทุกเดือนครับเดือนละเพลงแล้วไอ้วงกลมนั้นมันเต็มขึ้นไปเรื่อยๆครับมันเต็มจนครบเป็นวงกลม12เสี้ยวครับครบเป็น1วงกลมหมายความว่าแต่ละเพลงที่เขาปล่อยมีความหมายกับเดือนนั้นๆคือแบบเดือนซึ่งก็ยังมีซิกเนเจอร์เขาอยู่นะแล้วแบบในแต่ละเดือนก็แบบมีฟีลของมันเองอย่างถ้าเป็นแบบว่าปลายปีแล้วก็เป็นฟีลแบบหนาวๆเงาๆอะไรเงี้ยครับก็แบบมันน่าสนใจนะมันเป็นแบบคอนเซ็ปต์ที่แบบผมชอบเลยแล้วแบบพอเขาทำครบปีนึงเขาแบบมีคนติดตามมากมายแล้วแบบเขาก็ทัวร์รอบโลกเลยถ้ามีโอกาสได้ทำก็คงอยากทำอะไรแบบนั้นใช่คนไม่มีจะกินแล้ววันพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีตังค์ไหมเดี๋ยวฟังไว้ดนตรีมันแทรกอยู่ในทุกอนูของความเป็นมนุษย์อะครับคือเราอยู่กับดนตรีตลอดเวลาเลยเราอยู่กับดนตรีประกอบโฆษณาเราอยู่กับดนตรีประกอบหนังประกอบงานบวชประกอบงานแต่ง